ลุยทุกไร่ไปทุกสวนช่วงนี้เรามาศึกษาเทคนิคการปรับสูตรและรายละเอียดการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนเพื่อเพิ่มผลผลิตของทุเรียนกูรูผู้รู้ทุกเรื่องของเราก็นี่เลยครับดร.นารีสุทธปรีดาค่ะช่วงนี้ขอมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยธาตุอาหารพืชนะคะธาตุอาหารพืชที่จำเป็นมีหลายชนิดแต่ธาตุหลักที่เราเรียกว่าปุ๋ยคือธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะในกิฟฟารีนเราใช้ชื่อว่าปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเรามีสูตรต่างๆตามการเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะสูตร20 20 20แต่สูตรเสมอตัวนี้จะแตกต่างกับ15 15 15ตรงที่ว่าเราเป็นสูตรกล้วยไม้คือให้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองและวิตามิน B เพื่อที่จะให้กล้วยไม้สามารถแตกรากและสามารถได้รับธาตุอาหารทุกๆอย่างสูงเนื่องจากว่ากล้วยไม้เป็นรากลอยแต่ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้กับทุกๆพืชนะคะอย่างเช่นว่าบางพืชเราจะใช้30 10 10ก่อนแล้วมาต่อด้วย15 15 15หลายๆคนเราก็ยุบรวมกันไปเลยค่ะใช้20 20 20แทนยกตัวอย่างอย่างเช่นนาข้าวเราจะใช้15 15 30 10 10ก่อนแล้ว15 15 15แต่หลายๆแปลงหลายๆนาใช้20 20ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่30วันมาเลยจนถึง50วันก็ได้อันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจะใช้ทดแทนสูตร15 15 15ได้แล้วตัวนี้ก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการขยายผลอย่างเช่นไม้ผลที่อย่างลำไยพูดง่ายๆลำไยเราจะใช้15 15ตอนลูกเล็กๆมาก่อนระยะหนึ่งพอเราต้องการขยายให้ลำไยโตขึ้นเราก็จะเปลี่ยนจาก15 15มาเป็น20 20 20เพื่อที่ให้ลำไยขยายผลหรือเป็นส้มก็ตามก็จะขยายผลในระยะท้ายๆก่อนที่จะมาเป็นตัวหลังสูงคือ6 20 30นะคะตัวนี้ใช้อย่างแพร่หลายแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้ามีโรคระบาดจะใช้ตัวหน้าสูงมากๆไม่ได้เราก็จะหลบไป15 15 15แทนปุ๋ยกล้วยไม้ตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆพืชแต่เหมาะสำหรับกล้วยไม้ในระยะตั้งแต่ติดดอกไปนะคะอัตราการใช้เช่นกันนะคะคือ50กรัมถึง100กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะใช้ครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อน้ำ200ลิตรค่ะสูตรต่อไปนะคะคือสูตรตัวหลังสูงหรือสูตร6 20 30ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้ท้ายสุดค่ะเป็นปุ๋ยที่ให้น้ำหนักเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันให้ตรงตามพันธุ์นะคะถ้าเป็นพวกพืชเถาเลื้อยเราจะลงหัวหรือพืชจะลงหัวหรือพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนท้ายสุดค่ะถ้าเป็นพวกมันสำปะหลังหรือมันฝรั่งเราจะเริ่มให้ตอนที่เริ่มสะสมแป้งในหัวนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ไม้ผลลำไยส้มหรือทุเรียนต่างๆเนี่ยเราจะใช้เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าจะได้ให้ได้รสชาติได้สีสันและทำให้พืชแก่เร็วขึ้นค่ะอัตราการใช้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นพวกพืชที่ต้องการได้น้ำหนักต้องการได้รสชาติที่ตรงตามพันธุ์เราจะใช้1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรค่ะมันสำปะหลังเราจะฉีดประมาณเดือนละครั้งถ้าเป็นมันฝรั่งเราจะฉีดทุกๆ 7-10 วันเพื่อที่จะได้เพิ่มน้ำหนักแล้วได้หัวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงส่วนพวกไม้ผลต่างๆจะได้รสชาติตรงตามพันธุ์ถ้าเป็นลำไยจะหวานส้มจะหวานแต่ถ้าเป็นมะนาวก็เปรี้ยวนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะคือท็อปเอ็นท็อปเอ็นตัวนี้คือธาตุหลักคือธาตุไนโตรเจนถ้าท่านเห็นสูตรจะเป็น30 00หมายความว่ามีไนโตรเจนอย่างเดียวฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไม่มีแต่ตัวนี้จะแตกต่างกับ30 10 10ปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมของอเมริกาเป็นตัวที่ปลดปล่อยไนโตรเจนต่อเนื่องคือหมายความว่าไนโตรเจนเข้าไป 30% เนี่ยไม่ได้ใช้ทันทีแต่ว่าจะค่อยๆปล่อยไนโตรเจนออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตัวนี้เหมาะสมกับการที่เราจะใช้ในแง่ของทำให้พืชไม้ผลต่างๆที่ติดเมล็ดแล้วเนี่ยอยู่บนต้นแล้วต้องการพัฒนาเปลือกให้มีความหนาหน้าที่ของเขาที่เราจะเห็นจากท็อปเอ็นก็คือถ้าเป็นไม้ใบจะใหญ่ใบจะหนาช่วยในการแตกรากขยายรากเพิ่มมากขึ้นช่วยทำให้ผลไม้มีความหนาพัฒนาความหนาของเปลือกสม่ำเสมอลดการแตกของไม้ผลนะคะแล้วที่แน่ๆอีกอันนึงก็ช่วยกับเจอร์มิเนตเมื่อกี้ในการแก้เครียดค่ะตัวนี้ลดการสเตรสของพืชได้
กระทบแล้งกระทบหนาวนะคะในแง่ของไม้ผลเราจะใช้ตอนที่ระยะที่ติดลูกเล็กๆนะคะติดลูกเล็กๆอย่างลำไยพอดอกโรยติดลูกเล็กเท่าหัวไม่ขีดไฟปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ท็อปเอนเพื่อที่ให้มันมีการพัฒนาของเปลือกนะคะลำไยแขวนอยู่บนต้น5เดือนจะพัฒนาไปเปลือกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วถึงจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขยายผลแล้วถึงจะไปใช้ในการเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้จะใช้หลังติดลูกเล็กๆลำไยส้มต่างๆนี่จะใช้มากไม้ใบก็ใช้ค่ะเพราะว่าต้องการความหนาของใบนะความหนาของใบเพื่อที่จะให้มีความเขียวทนนานแล้วพวกพืชผักต่างๆเนี่ยสามารถจะยืดอายุและอยู่บนตลาดได้นานขึ้นนะคะถ้าเป็นท็อปเอนจะใช้กับพวกไม้ใบเราจะใช้ประมาณ10ถึง15ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะต่อน้ํา20ลิตรเพื่อที่จะฉีดทุกๆ7ถึง10วันส่วนไม้ผลเราจะใช้1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรฉีดห่างกัน1เดือนนะคะในระหว่างเดือนที่ว่างไปทุกๆ10วันนั้นเราจะใช้สูตรเสมอสูตรโกลแม็ก15 15 15เข้ามาบางคนจะถามว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้าเดือนนึงใช้ครั้งนึงอาจจะหลงลืมจะแบ่งใช้ทุกๆครั้งได้ไหมได้ค่ะเราอาจจะใช้350ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดทุกๆ10วันได้พร้อมๆกันกับการใช้ปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนำเข้าจากอเมริกานะคะเป็นนวัตกรรมที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ปลดปล่อยต่อเนื่องเราเรียกกันง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าสโลว์รีลีสนั่นแหละค่ะนะคะปุ๋ยตัวนี้สามารถจะใช้กับพืชได้ทุกชนิดสามารถจะแบ่งใช้เป็นระยะได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ถัดไปคือเทอร์โบไทโอแม็กตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำค่ะเป็นปุ๋ยที่มีแมกนีเซียม 4% และกรรมฐาน 10% เป็นปุ๋ยแมกนีเซียมเหมือนกันเป็นปุ๋ยที่ให้ความเขียวเป็นปุ๋ยที่ช่วยให้โคโลฟิลมีความเขียวนานเพราะว่าแมกนีเซียมอย่างที่เรียนไปแล้วว่าแมกนีเซียมจะเป็นองค์ประกอบของโคโลฟิลจะช่วยในการสร้างอาหารสังเคราะห์แสงสังเคราะห์น้ำมันต่างๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกรรมฐานจะช่วยสังเคราะห์น้ำมันในพืชทำให้พืชน้ำมันได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึ้นการใช้ของเทอร์โบไทโอแม็กใช้ได้ถึง3ทางนะคะคือใช้ฉีดพ่นกับปุ๋ยทั่วๆไปได้โดยใช้อัตรา20ถึง25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรและสามารถใช้ทางดินได้ใช้ทางดินเราจะใช้ผสมน้ำและฉีดลงดินได้โดยตรงเลยคือน้ำ200ลิตรจะใช้เทอร์โบไทโอแม็ก 1-2 ลิตรผสมลงไปแล้วฉีดตรงๆลงไปในดินหรือแนวทางที่3คือเราจะใช้ผสมกับปุ๋ยดินทั่วๆไปในท้องตลาดโดยใช้ปุ๋ยดิน1กระสอบคือ50กิโลกรัมจะใช้ปุ๋ยเทอร์โบไทโอแม็กกระป๋องนี้ 1-2 ลิตรคือ 1-2 กระป๋องผสมคลุกเคล้าเข้าไปแล้วหว่านลงไปตามปกติค่ะอันนี้คือการเพิ่มความเขียวให้กับใบการเพิ่มการสังเคราะห์แสงให้กับพืชค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะในชื่อการค้าของกิฟฟารีนเราจะใช้คำว่าโบโรแคลโดยหลักการในเกษตรของประเทศไทยนิยมใช้แคลเซียมกับโบรอนควบคู่กันเนื่องจากว่าในบางระยะของการเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยแคลเซียมกับโบรอนทำหน้าที่ร่วมกันนะคะก็เลยกลายเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะแคลเซียมโบรอนของกิฟฟารีนเนี่ยแคลเซียมเป็นแคลเซียมคีเลตแคลเซียมคีเลตนะคะแล้วก็โบรอนเป็นโบรอนที่ละลายน้ำได้ 100% นะคะในสัดส่วน9:2 9:2นะคะอันนี้เป็นตัวที่ต้องใช้ทุกครั้งในการเจริญเติบโตค่ะเนื่องจากว่าการแตกยอดใหม่แตกรากใหม่นะฮะแตกผลใหม่ทุกๆครั้งที่มีเซลล์การเจริญเติบโตของพืชออกมาใหม่จำเป็นจะต้องใช้แคลเซียมในการสร้างผนังเซลล์แล้วทุกๆระยะของการผสมเกสรก็ต้องใช้ทั้งแคลเซียมและโบรอนส่วนการแตกรากหรือว่าการที่ลูกเล็กๆเราก็ต้องใช้แคลเซียมในการขยายทำให้เปลือกและก็รากแข็งแรงสุดท้ายแคลเซียมโบรอนจะมีหน้าที่ช่วยโพแทสเซียมในการลำเลียงอาหารโพแทสเซียมลำเลียงอาหารจากใบมาสู่หัวฝักผลและเมล็ดแคลเซียมโบรอนมีหน้าที่เข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยจะเห็นว่าแคลเซียมโบรอนหรือโบโรแคลของเราใช้ทุกระยะการเจริญเติบโตจะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องควบคู่ไปกับเกรดกรีนหรือเกรดกรีนพลัสเสมอส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์
หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆตามมาจะเป็นระยะตามระยะการเจริญเติบโตนะคะแคลเซียมโบรอนเป็นแคลเซียมคีเลตเพราะฉะนั้นอัตราการใช้จะไม่สูงนะคะอัตราการใช้ของโบโลแคลนะคะในพืชทั่วๆไปเราจะใช้ 5-10 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะฉีดทุกๆ 7-10 วันแล้วแต่ชนิดของพืชในระยะที่มีโรคและแมลงระบาดอย่างเช่นมีเพลี้ยมีหนอนระบาดหรือว่าโรคเชื้อราระบาดปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะใช้เพิ่มขึ้นมาได้เป็น15กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะอันนี้สามารถปรับใช้ได้เนื่องจากว่าจะลดการระบาดของโรคและแมลงได้ค่ะฟังกันมาตั้งนานตั้งแต่ต้นจนจบก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าจะปลูกทุเรียนกันอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตที่ดีและขยายงานแบบไหนจึงจะได้ทั้งยอดได้ทั้งคนกลับบ้านไปเย็นนี้ก็วางแผนขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เลยนะครับ